พยาภาไดอารี่ว้าวสวัสดีค่ะวันนี้จะอยู่ที่เลยค่ะกำลังจะเดินทางไปที่สวนหินพางามหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อว่าคุณหมิ่งเมืองไทยนะคะหลังจากที่จอดรถแล้วเราก็จะมาเจอจุดนี้เป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เป็นภูเขาหินปูนขนาดใหญ่สวยงามมากๆเลยแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาแค่นี้แน่นอนเราจะขึ้นไปดูที่จุดชมวิวด้วยจะสวยไม่สวยยังไงก็อย่าลืมตามไปดูกันเลยค่ะก็ไปติดต่อจุดบริการนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะซื้อตั๋วรถอีแต๊กขึ้นไปเนี่ยนะคะคนละ30บาทแล้วก็จะมีค่าไกด์ท้องถิ่นกลุ่มคณะละ100บาทระหว่างทางเขาก็จะแวะตรงนี้ให้เราดูผาบ่องผาบ่องเป็นภาษาอีสานแปลว่าช่องหรือว่ารูนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางขึ้นไปที่สวนหินพางามที่จุดชมวิวนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินขึ้นบันได157ขั้นแค่ตอนลงจะสาวลงทำตลอดเลยสวัสดีครับเพื่อนร่วมทางสวัสดีครับสวัสดีครับขอให้สาวขึ้นนะครับพี่เขาบอกว่าถ้าใครขึ้นไปถึงข้างบนเราก็จะสาวขึ้นสวยขึ้นอันนี้พูดเองสวัสดีค่ะไกด์บอกว่าอันนี้เป็นเนินร่อแร่นะคะว้าวเรามาถึงข้างบนแล้วค่ะธรรมชาติบำบัดมาถึงได้มองเห็นธรรมชาติแบบนี้เราก็รู้สึกหายเหนื่อยเลยวันนี้เราอยู่ที่คุณหมิงเมืองไทยค่ะว้าวจังหวัดเลยใช่ไหมลูกใช่ค่ะจังหวัดเลยเนาะค่ะสวยไหมคะยายสวยมากมากเลยมหัศจรรย์มากเลยเห็นสวยมากเป็นยังไงบ้างเดินเหนื่อยไหมโอ้เหนื่อยมากเลยขึ้นมาตอนขึ้นมาบันไดกี่ขั้นนะลูก157ขั้น157ขั้นโอ้โหหอบแพ็กบนตอนนี้อยู่บนยอดเขาแล้วค่ะยอดเขาสูงมากงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาถึงเวลาที่เราต้องเดินลงข้างล่างแล้วถ้าใครเผลอกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอให้ทุกๆคนมีความสุขกับทุกๆวันของชีวิตนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ